สวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีครับพบแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Boo or Bear Next Week รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยการถึงทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบูหรือว่าแบนะครับก็ตามสไตล์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับได้ใจความครับซึ่งในส่วนของรายการของเราตรงนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตกันนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 9:00 น.นะครับผ่านทาง YouTube นะฮะของ InnovestX นะครับก็แฟนคลับของพี่อ๋องนะครับรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์อ๋องนะครับยังไงก็ฝากรบกวนนะครับช่วยกัน MLS นะครับเม้นไลค์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับเอาละครับพี่อ๋องครับมาคุยกันดีกว่านะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับในมุมมองนะครับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ใหม่ที่จะถึงนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงทางด้านของตลาดหุ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ตลาดหุ้นไทยนะก็มีการทำโลใหม่นะฮะทำนิวโลไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทำโลเรียกได้ว่าในรอบกว่า3ปีครึ่งเลยทีเดียวนะครับ3ปีครึ่ง3ปีกว่าๆนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับถ้าคนที่ติดตามพี่หยองนะครับโดยเฉพาะติดตามรายการนี้เป็นประจำนะครับพี่หยองเองก็บอกอยู่เสมอนะครับมองแบร์มาตลอดหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็บอกอยู่เสมอว่าเซตนั้นมีโอกาสที่จะทำโลใหม่นะครับมีโอกาสที่จะทำนิวโลไปนะครับ1320ไม่อยู่นะครับก็ลงมาทีละ10จุดนะครับ1310 1,300 นะครับแล้วก็มีเป้านะฮะอยู่ไกลๆเป้าขึ้น5นี่ก็คือแถวๆสักบริเวณ 1,270 อยู่นะครับซึ่งพี่หยองก็มองแล้วก็มีการเตือนเอาไว้เสมออยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่พี่หยองบอกไว้ก็คือเรื่องของอัพไซด์ของตลาดนะครับที่การปรับขึ้นนะครับกรอบการขึ้นเนี่ยนะฮะยังจำกัดอยู่นะครับถึงแม้ว่าตลาดเองนั้นนะครับลงมาก็จริงนะฮะแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงนะครับที่อาจจะมีเรื่องของการดีดรีบาวกันขึ้นไปบ้างนะครับซึ่งพี่หยองเองก็มีการเตือนไว้อยู่เสมออยู่แล้วนะครับพี่ว่าขึ้นมานะขึ้นมาอ่ะอัพไซด์ก็น้อยนะครับอัพไซด์ก็จำกัดนะแล้วก็ถ้าว่ายังผ่านนะครับขึ้นไปเหนือนะครับทางด้านของจุดสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับขึ้นไปเหนือ 1,400 นะไกลๆตรงนั้นเลยไกลๆตรงนั้นไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะซึ่งเนี้ยพี่หยองมีการเตือนเอาไว้เสมออยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะเรื่องของตลาดนะครับที่แนวโน้มนะครับที่ยังคงเป็นขาลงตรงนี้อยู่นะครับก็ทำให้ทางด้านของภาพตลาดนะครับในตอนช่วงนี้เนี่ยยังดูที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็โอ้ปัจจัยต่างๆเองนะครับพี่หยองก็บอกอยู่แล้วนะครับการเมืองในประเทศนะครับต่างประเทศก็ต้องระวังด้วยนะครับอาจจะเกิดการปรับฐานกันลงมานะครับเพราะว่าขึ้นจนถึงปลายรอบแล้วนะครับคือหลายอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจัยลมปัจจัยลบเนี่ยลุ่มเร้าตลอดเลยนะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าตั้งแต่เดือนเข้ามาเดือนใหม่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะพี่เนาะนะฮะก็ตลาดเองก็ดูไม่ค่อยดีนะครับทีนี้เราจะถามพี่หยองนะครับว่ามองตลาดนะครับสัปดาห์หน้ายังไงดีครับพี่นะฮะตลาดเองนะฮะน่าจะยังลงต่ออย่างนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะมีการดีดเด้งอะไรกันขึ้นมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสัปดาห์ใหม่เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามหรือเปล่าครับพี่โดยเฉพาะการเมืองนะครับมีเรื่องไหนที่โอ้โหมีวันไหนเรื่องไหนอะไรยังไงที่เราต้องจับตากันอยู่นะครับแล้วมันยังครึมอย่างนี้อยู่จะลงทุนดีหรือเปล่านะครับหรือว่าทับมือไว้ก่อนรอก่อนดีนะครับอยากให้พี่หยองช่วยมองตลาดหน่อยนะครับว่าสัปดาห์หน้ามองเซตมองบูหรือว่ามองแบร์ครับพี่ก็ยังแบร์อยู่นะฮะยังแบร์อยู่ คือดูแล้วตลาดมันก็ยังเหมือนแบบไม่ค่อยมีปัจจัยหนุนเข้ามาแล้วก็ขณะที่แบบความกังวลปัจจัยกดดันมันก็มีอยู่อย่างที่พบบอกกันเนาะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยโดยเฉพาะวันอังคารพบปัจจัยเรื่องการเมืองนะครับไม่รู้นัดกันที่ไหนพอดีเลยสามเรื่องทำไมครับพี่โอ้สามเรื่องเลยโอ้โหโอ้โห18มิถุนายนนะครับวันอังคาร18นะพี่18มิถุนายนวงปฏิทินเอาไว้เลยนะครับใช่ก็อันแรกเลยก็คือเรื่องคดียุบพรรคก้าวไกลนะครับก็ต้องดูว่าศาลเนี่ยนะครับท่านจะแบบโอเคข้อมูลพอแล้วนะครับเดี๋ยวนะฟังคำวินิจฉัยนะครับอันเนี้ยก็เท่ากับว่ามันก็จะดูเร็วเหมือนกันนะถ้าแบบไม่มีการไต่สวนอะไรเพิ่มข้อมูลเพียงพอแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปสู่การรอฟังคำวินิจฉัยเลยนะครับหรือก็ยังแต่ส่วนต่อนะครับอันนี้ก็อาจจะยังไม่มีการนัดฟังคำวินิจฉัยนะครับอันนี้ก็รอตามแล้วกันนะฮะสำหรับ
รื่องแรกเรื่องที่สองก็คือเรื่องของนายกนะครับที่40สวไปร้องนะครับว่าการแต่งตั้งคุณอะไรนะพบที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพิชิตชินบาชินบาครับว่าแบบมันเป็นการขาดคุณสมบัตินะครับเพราะคุณมีชิปเหมือนเคยนะเคยบอกมีคดีสักอย่างนึงอ่ะพี่จำไม่ได้แล้วคดีถุงขนมครับหรอใช่ไหม6เดือนป่ะจำไม่ได้แน่แต่มันก็เป็นแบบประเด็นขึ้นมานะครับก็ติดตามแล้วกันว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแบบขอข้อมูลขอแบบส่งเรื่องพิจารณาส่งเอกสารอะไรเงี้ยนะสำหรับฐานอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องที่สามก็จะเป็นคุณทักษิณนะครับมาตรา112นะครับก็คือต้องไปฟังว่าอัยการจะส่งฟ้องหรือเปล่านะฮะก็เป็นสามเรื่องนะครับอยู่ดีก็อะไรวะเกมการเมืองมันอยู่มันมีเข้ามาในช่วงที่แบบโดยเพราะไอ้เรื่อง2 3อ่ะมันไม่น่าเกิดอ่ะแต่เรื่องแรกเอาเข้าใจได้อ่ะเรื่อง2 3เรื่องกลุ่มเดียวกันแล้วไม่ใช่เหรอวะหรืออะไรไม่รู้หรือแบบนั่นเอ๊ะอย่างงั้นต้องการแบบโชว์พาวอะไรกันวัดพลังกันอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจก็นั่นแหละมันก็เลยเป็นปัจจัยที่แบบกดดันตัวภาพตลาดไงเพราะว่าโฟมันก็ไหลออกอย่างต่อเนื่องนะนักลงทุนต่างชาติก็ขายอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องตัวดอบเบิลเฟดก็ลงพอตล่าสุดออกมาก็คือเหลือลดแค่หนึ่งครั้งนะนะครับที่เดิมครั้งละสามครั้งซึ่งไม่แน่อาจจะไม่ลดเลยก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไม่ใช่ลดหนึ่งครั้งชัวร์นะยังไม่แน่นะครับบ้าแบบเฟิร์มยังไม่ลงอย่างเงี้ยนะครับก็มีความไม่แน่นอนอยู่แล้วก็สิ่งที่กังวลอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือยังเหมือนเดิมนะตลาดหุ้นต่างประเทศระวังภาพของการปรับฐานโดยเฉพาะแบบภาวะจะเรียกว่าฟองสบู่ได้ไหมหรือว่ามันเรียบมันก็แรงไปนะแต่มันขึ้นมาเยอะอะพวกหุ้นเทียบกันนะครับตอนนี้แบบเศรษฐกิจเราโลกกันแล้วกันหรือว่าตลาดหุ้นที่มันดีมันเป็นแบบมันเป็นอีกโลกไงนะมันไม่ใช่เรือเซกเตอร์นะครับมันเป็นโลกของแบบเทคโนโลยีอย่างเงี้ยซึ่งมันดีต่อจำกัดในบางกลุ่มบางตัวบางประเทศเท่านั้นเองขณะที่เรือเซกเตอร์มันจะแย่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็มันถูกหล่อเลี้ยงด้วยหุ้นกลุ่มเทคนะครับซึ่งมูลค่ามันก็ตึงตัวไม่รู้แบบตอนนี้ PE มันสะท้อนไปอีกกำไรอีกกี่ปีข้างหน้าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับก็ต้องระวังภาพของแบบฟองสบู่แตกอะนะครับแบบเกิดแบบสมมติกำไรมันไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องระวังเพราะว่าคือหุ้นมันไม่ได้ขึ้นตลอดไปหรอกมันมีขึ้นมีลงนะครับตอนนี้มันเป็นรอบที่แบบมันต้องระวังละซึ่งถ้าเกิดว่าตลาดต่างประเทศอะหรือแบบหุ้นกลุ่มเทคมันเริ่มแบบปรับฐานนะครับก็มันจะเป็นอิมแพคต่อเซตอีกช็อตนึงให้แบบลงได้ต่ออ่ะนะครับอันนี้ก็เลยมองเป็นภาพแบร์สำหรับตัวเซตนะครับก็มาดูในส่วนของตัวกราฟกันละกันนะคือภาพรวมก็ยังเหมือนเดิมนะคือมันก็เป็นแบบเนี่ยเป็นแบบ A เป็น B นะครับขาดซีแคปมี5ขึ้น1 2 3แล้วก็4ตรงนี้นะครับที่เหลือเป็น5ก็มาโฟกัสใน5ละกันใน5มี5ขึ้นย่อยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นแบบ1ช่วงหลักสงกรานต์นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นขึ้น2ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังเป็น3นะครับกำลังเป็น3ก็เป็นธรรมชาติขึ้น3แหละมันก็จะลงอย่างเงี้ยแหละคือแบบลงเงี้ยเพราะว่า3มันเป็นขึ้นที่แบบยาวสุดในบรรดาอิมพาวเวฟทั้งหมดนะครับอันนี้คือขึ้นย่อยของ5นะซึ่งเป็นปลายรอบนะครับ4คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็น5แล้วนะครับเป็น5ของ4แคทแต่5ข้างในมี5ขึ้นย่อยนะก็เป็น1โรมัน2โรมัน3โรมันอันนี้เป็นแบบเป็น3อยู่นะครับเป็น3อยู่ซึ่งเป้า3นะแค่เป้า3ก่อนนะ
เพราะมันต้องมีเป็นสีอีกทีนึงก่อนนะครับแล้วก็พอสีเห็นสีแล้วเนี่ยเราจะดีละเพราะมันจะเป็น5ลงมาจบรอบแล้วอีกนิดเดียวเองอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังนิดนึงจริงเปล่าพี่มันอีกนิดนึงแต่ก็ยังไม่สุดอ่ะยังไม่สุดเพราะเห็นไหม3มันก็ยังครับ3มันยังมีระยะทางอยู่นะ3นะครับ3ถ้าคิดดูถ้าสมมติตลาดต่างประเทศมันปรับฐานขึ้นมาครับแบบโอ้โหอัสเซทลงหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะนะครับเร็วๆเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นอีกช็อตหนึ่งนะครับที่แบบจะกดเซตลงมาอีกนะครับเพราะไอ้3เนี่ย3ย่อยนะมีประมาณ 1,300 ถึงแบบ 1,300 อาจจะเด้งแล้วกันเด้งเป็น4อย่างเงี้ยครับแล้วก็ลง5และ5ก็1260 1270นี่ที่แบบคาดการณ์ไว้นะนะครับครับหรือว่า3ลิตรกว่านั้นนะสมมุติ3เนี่ยมันไปแถวแบบ1270เนี่ย5ของ5เนี่ยมันก็จะหล่นไปอยู่1235ถึงได้มีเป้า2แนวเพราะว่าไม่รู้ว่า3อ่ะมันจะตกตรงไหนไงเพราะ3มันมีได้2เป้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือตัวสำคัญนะครับเพราะว่าพอเห็น3ปั๊บเราจะรู้4ละแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยเราจะรู้เป้าละมันก็เลยต้องมี2ช่วงเพราะไม่แน่ใจว่า3อ่ะมันจะอยู่ตรงไหนเพราะมันมีได้2แนวที่เป็นแนวรับที่1,300แล้วก็1270ถ้า3 1,300 เด้งไอ้5ก็เป้า1270แต่ถ้า3ลงลึกกว่าหน่อยไป1270 5ก็ต้องหย่อนลงไปอีกแถว1235มันก็เลยที่มาก็คือมี2ช่วงสำหรับเป้าที่เซตจากบัตทอมนะครับแล้วก็คาดการณ์น่าจะเป็นกลางเดือนกรกฎาคมนะครับและจากนั้นตลาดก็จะดีแล้วนะตลาดจะดีเลยนะครับจะดีเลยก็ประมาณสักไตรมาส3อ่ะประมาณสักกลางไตรมาส3อ่ะถึงไตรมาส4ถึงปีหน้าเลยนะครับจะเป็นชุดขาขึ้นละจะเป็นชุดขาขึ้นอีกทีนึงย้อนขึ้นมาหาแบบ 1,500 กว่า 1,600 อย่างนี้เลยนะครับในประมาณปีหน้าจะชัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตือนว่าแม้ว่าเป็นแบร์นะแต่เป็นปลายรอบนะครับจะเป็นปลายรอบเดี๋ยวจะบอกทีหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเกิดตลาดมันใกล้เปลี่ยนแนวโน้มเดี๋ยวจะบอกทีหนึ่งนะครับว่าเราควรจะเริ่มมีหุ้นในพอร์ตแล้วนะครับอันนี้ยังก่อนนะเพราะว่ามันยังเป็นแค่3ลงมายังไม่เจอเป้าเลยนะอันนี้คือพับเซตถ้าอย่าลืมติดตามบัวแบร์ทุกทีละกันนะครับจะมาอัปเดตให้ครับเพราะฉะนั้นมาดูภาพระยะสั้นบ้างนะครับภาพสั้นๆเนี่ยก็ตอนนี้มันจะมีอยู่ที่แนวประมาณ1325นะครับมันเป็นแนวที่ขวางอยู่สำหรับตัวกรอบบนของเซตนะครับมันจะมีโซนถ้าประมาณเนี่ยตรงนี้ครับแถวประมาณสัก1325ตรงนี้ถ้าผ่านได้อาจจะเห็นการีบาวมาถ้าประมาณ1335แต่ก็ไม่น่าเกินอย่างนี้หรอกเป็นกรอบบนแล้วกัน1325 1335นะครับกรอบล่างก็1310หรือ1,300นะครับที่มีโอกาสจะปรับตัวลงมาอันนี้คือตัวเซตนะครับสัปดาห์หน้ากรอบบนกรอบล่างแล้วก็พับรวมทั้งหมดนะครับตัวของมาดูตัวดู S&P 500ก่อนละกันนะครับที่บอกว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดนะแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันก็เซตก็จะโดนอีกดอกหนึ่งจะโดนอีกดอกหนึ่งเนี่ยมันแบบขึ้นมา5ขึ้นแล้วไงคือตรงนี้เป็น1 2 3 4 5แล้วใน5ก็เป็น5ขึ้นย่อยแล้วครับ1ย่อย2ย่อย3ย่อย4ย่อย5ย่อยเนี่ยถึงเป้ากันนะ 5,400 ถึงละนะครับอันนี้อาจจะเป็น hanging man ก็ได้นะอันนี้เป็นแท่งของวันไหนวะวันนั้นวันพุธคือวันพุธนะครับครับแท่งและสโตร์เริ่มตัดลง MACD Double Gen เนี่ยมันก็เป็น
เป็นแบบอิ่มตัวเต็มที่แล้วอะเออนะครับเอออิ่มตัวเต็มที่แล้วนะครับก็ต้องระวังภาพของการปรับฐานลงมาหรือจะเป็นตัว Nasdaq นะครับก็เหมือนกันนะครับเนี่ย1 2 3 4 5นะครับก็เป็นแบบเป็นแบบเป็นปลายรอบ แล้วก็ใน5ก็มี5ขึ้นย่อย1ย่อย2ย่อย3ย่อย4ย่อยเนี่ยนะแบบก็โหเต็มที่แล้วเหมือนกันแบบโหเต็มที่อ่ะคือก็ปลายของปลายแล้วอะนะครับก็ต้องเตือนต่อนะครับเตือนมาสักประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ละเพราะว่าเราเห็นว่าภาพการขึ้นเนี่ยมันเป็นโครงสร้างครบ5ขึ้นละมีโอกาสปรับฐานหรือแม้แต่ Bitcoin เองนะก็จะลงมากรอบล่างนะมันทำแบบแพทเทิร์นไซด์เวย์นะครับทำแพทเทิร์นไซด์เวย์สำหรับในส่วนของตัว Bitcoin เนี่ยจะย้อนลงมาหาที่ประมาณระดับ 60,000 ครั้งนะเนี่ยมันเป็นแบบไซด์เวย์แต่เป็นแบบพักเพื่อขึ้นต่อนะก็ถ้าใครซื้อก็รอก่อนละกันจะได้ราคาดีกว่าประมาณ 60,000 ถึงเนี่ยเส้น200วันตรงเนี้ย 57,000 นะครับเป็นจุดในการซื้ออันนี้รอก่อนถ้าใครแบบเหมือนทุนที่แบบสูงก็ 60,000 ขึ้นไปอ่ะก็อาจจะเทคมากกว่าก็ได้นะแล้วค่อยแบบลงมารับใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ดูแล้วเซ็ตก็อาจจะเป็นปัจจัยลบอีกนอกจากปัจจัยการเมืองก็ต้องระวังอันเนี้ยตลาดหุ้นต่างประเทศปรับฐานมันก็จะโดนอีกดอกนึงนะครับหรือตลาดหุ้นยุโรปนะครับตลาดหุ้นยุโรปก็เหมือนกันเนี่ยขึ้นมา5ขึ้นแล้วครับ1 2 3 4เนี่ย1ย่อย2ย่อย3ย่อยอันนี้4อาจจะไซด์เวย์อีกสักช็อตนึงขึ้นมาเนี่ยก็ติดแถวประมาณสัก530ประมาณ530นะครับที่แบบอีกสักขยับนึงตึกขึ้นมาแล้วก็แบบพักฐานเหมือนกันอันนี้อัปเดตให้นะครับถ้าใครมีแบบตลาดกองหุ้นอิงกับตลาดหุ้นต่างประเทศหุ้นเทคกองเทคอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบพิจารณาในการลดพอร์ตบ้างนะทำกำไรบ้างนะครับเพราะมันจะใกล้ปรับฐานละถัดไปเรามาดูในส่วนของตัวดอลลาร์นะครับตัวดอลลาร์ก็มันก็ยังแบบประมาณแบบแกว่งในกรอบอยู่นะครับแกว่งในกรอบอยู่ซึ่งมีกรอบล่างตรงนี้นะครับกรอบล่างตรงนี้อยู่ประมาณโซนเท่าไหร่ประมาณ104 103ดูแล้วจะเป็นรับได้อยู่แล้วครับแล้วก็แบบขึ้นมาประมาณ106อย่างเงี้ยขึ้นมาประมาณ106นะครับเป็นแบบตอนนี้มันอยู่กลางๆกรอบก่อนละกันนะครับก็น่าจะแกว่งอยู่ภายในกรอบอยู่นะครับกรอบล่างแบบ100 104 103ข้างบนประมาณ106ดอลลาร์นะครับตัวเงินบาทนะครับตัวเงินบาทเนี่ยก็เหมือนแบบภาพของการแกว่งตัวในกรอบเหมือนกันนะครับภาพของการแกว่งตัวในกรอบเหมือนกันก็จะมีกรอบล่างประมาณสัก 36.3 36อย่างเงี้ยนะครับด้านบนอยู่ประมาณ 37 37.5 แกว่งพอด้านข้างอยู่ภายในกรอบนะครับทองคำนะฮะทองคำเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะยังพักตัวอยู่นะครับเนี่ยน่าจะเป็น A B แล้วเนี่ยเป็นแบบ C cap อาจจะหลุด 2,300 นะดูแล้วมีแบบ2280 2250 2240อย่างเงี้ยนะครับดูแล้วยังเป็นภาพของการพักฐานอยู่แล้วก็กรอบบนก็อาจจะยังถูกจำกัดอยู่นะครับก็คือจำกัดแถวประมาณ 2,400 ถึงแบบ 2,430 เป็นกรอบที่จำกัดอันนี้ทองนะครับตัวของน้ำมันนะฮะน้ำมันก็เด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมา
อาจจะมีกลับสลับย่อบ้างนะเพราะว่ามันน่าจะเจอแนวต้านนี้แล้วครับเนี่ยเจอแนวต้านนี้แล้วประมาณที่บริเวณแถวประมาณใกล้80บาทอัพไซด์จำกัดอาจจะย่อกลับลงมาก่อนนะครับย่อกลับลงมาก่อนลงมาแบบหาประมาณโซนแถวแบบ75 76เหรียญอย่างเงี้ยนะครับจากที่แบบรีบาวมาแล้วก็เริ่มใกล้แนวต้านอัพไซด์ระยะสั้นจำกัดละสำหรับในส่วนของตัวราคาน้ำมันนะฮะอันนี้ก็คือภาพของอัปเดตตัวสินทรัพย์ต่างๆครับครับผมครับนะฮะก็พี่หยองเองก็ยังมองนะครับตลาดนะในสัปดาห์หน้าก็ยังคงเป็นแบร์อยู่นะฮะเหมือนเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ยังคงให้ระวังนะเรื่องของสินทรัพย์อื่นๆนะครับในส่วนของต่างประเทศด้วยนะครับก็พี่หยองก็ได้เรียนไปแล้วนะฮะว่าตลาดหุ้นนะทั้งสหรัฐนะครับทั้งยุโรปนะฮะรวมถึงตัวบิตคอยเองเนี่ยมันก็ขึ้นมานะครับเรียกได้ว่ามันเต็มที่แล้วนะครับมันเดี๋ยวเรียกได้ว่าแบบขึ้นมาจนอิ่มจนเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ต้องระวังนะเรื่องของการปรับฐานการพักฐานลงมาด้วยนะซึ่งตรงนี้เองนะครับมันอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเองนั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้อีกนะครับตามจากต่างประเทศนะครับนอกเหนือจากประเด็นการเมืองนะครับที่พี่หยองก็บอกเอาไว้นะครับวงบริทีนเอาเลยนะครับ18นะฮะ18วันอังคารที่18มิถุนายนนี้นะมีประเด็นการเมือง3เรื่องสำคัญนะซึ่งต้องติดตามกันนะครับแล้วก็อาจจะมีผลนะฮะต่อเรื่องของตัวเซ็นติเมนต์การลงทุนกันด้วยนะครับซึ่งพี่หยองก็นะครับให้กรอบตลาดของตัวเซ็ตเอาไว้นะครับกรอบบนนะก็คือแถวสัก1325นะครับถึง1335นะครับแล้วก็กรอบล่างก็คือที่1310นะครับแล้วก็1300จุดนะครับผมแล้วก็พี่หยองก็ได้มีการมองไปถึงขึ้น5นะครับเป้าไกลๆอยู่แล้วนะครับอยู่ตรงไหนนะครับฟังไม่ทันนะครับย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับผมอ่ะนะครับพี่หยองครับก็แล้วก็เดี๋ยวนะส่วนของสินทรัพย์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของตัวดอลลาร์แล้วก็ทองคำทางด้านของตัวดอลลาร์แล้วก็ทางด้านของเงินบาทนะครับพี่หยองก็มองว่าน่าจะเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับทองคำเองอาจจะลงมาพักฐานนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันก็เช่นกันนะครับขึ้นมาแล้วอาจจะมีการย่อกลับลงมาเหมือนกันนะครับผมก็สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ใหม่นี้สินทรัพย์ต่างๆเองดูแล้วไม่ค่อยจะสดใสสักเท่าไหร่นะครับถ้าอย่างนั้นนะครับพี่หยองครับในส่วนของคำแนะนำนะครับแล้วก็หุ้นนะฮะหุ้นเด่นหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์3ตัวนะครับที่ในภาวะตลาดดูไม่ค่อยจะมีปัจจัยหนุนเท่าไหร่นะครับมีปัจจัยลบลุมเร้าตรงนี้อยู่นะครับพี่หยองมีหุ้นตัวไหนยังไงมาฝากกันบ้างนะครับ3ตัวนะครับแล้วก็ทางด้านของตัว performance นะครับของ3หุ้นแนะนำนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่หยองครับโอเคนะครับก็มาดู3ตัวที่แล้วกันก่อนนะครับมันก็เป็นแบบนิ่งๆนะแต่มีแบบตัวที่แบบเหมือนแบบจะต้องคัดลอสไปเพราะแบบปรับตัวลงมาเยอะผิดคาดเหมือนกันก็คือตัว PTG นะครับก็ต้องคัดเพราะลงมาเกิน 5% นอกจากนั้นก็ฝั่งซื้อ TU ก็ลงเล็กน้อยนะครับปตท.ก็ที่ช็อตไว้ก็ลงเล็กน้อยเหมือนกันนะครับก็กำไรเล็กน้อยมันก็ติดลบไปประมาณ 1.5% สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับมาสัปดาห์ใหม่เนี่ยก็ยังเป็นส่วนผสมเดิมนะก็คือซื้อสัก2ตัวช็อตตัวหนึ่งนะครับ2ตัวซื้อก็จะเป็นตัวที่แบบดูแล้วปรับตัวลงมาเยอะแล้วอะน่าจะเป็นภาพของการแบบเริ่มกลับมาฟื้นตัวนะครับก็จะเป็นคอมเซเว่นแล้วก็ในส่วนของตัวกันคุณนะฮะส่วนตัวช็อตก็เอาตัวที่แบบมันแบบขึ้นมาแล้วเริ่มตื้อๆอย่างเงี้ยยังแบบมีดาวไซด์ที่แบบจะปรับตัวลงมาก็จะเป็น CBG นะครับเป็นตัวช็อตนะโอเคก็มาดูตัวแรกก่อนตัวคอมเซเว่นนะครับคอมเซเว่นราคาเนี่ยก็ปรับตัวลงมาเยอะนะครับที่แบบดูน่าสนใจเนี่ยมันจะเป็นชุดขึ้นเนี่ยครับที่แบบเหมือนลงมา5ขึ้นนะ1 2แบบ3 4อย่างเงี้ย5ก็เป็นภาพของการฟื้นสำหรับชุดเนี่ยทั้งก้อนเลยที่ลงมา5ขึ้นเราก็ลองเบสดูนะครับลองเบสดูรับแถวนี้แหละนะครับอยู่ที่ประมาณ17.4ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจุดคัตลอสนะครับตัวจุดคัตลอสเนี่ยก็
ใช้ภาพของการแบบตีฟิโบก็ได้นะครับตีตรงนี้ทั้งก้อนเลยถ้าจะเป็นแบบพักเพื่อแบบกลับมาปรับตัวขึ้นต่อก็17บาทไม่ควรต่ำกว่าตรงนี้17บาทคัดลอสนะครับหรือแบบลงโลเดิมก็ได้ถ้าดูดโลเดิมอะแถวๆนี้ก็จะเป็นระดับราคาประมาณ 16.9 นะครับ 16.9 17บาท16.8 โทษทีนะครับเนี่ย 16.8 ตรงเนี้ยฐานตรงเนี้ยนะครับจะเป็นจุดในการคัดลอสก็ได้อันนี้คือตัวคอมเซเว่นนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับแนวต้านเนี่ยก็จะมีแถวประมาณสักถ้าเป็นระยะสั้นๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ประมาณ18บาท 18.2 แล้วก็ถัดไปประมาณ 18.9 ถึง19บาทนะครับอันนี้เป็นตัวคอมเซเว่นตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวกันกุลนะก็คล้ายๆกันคือเหมือนแบบชุดนี้มันน่าจะลงมาครบขึ้นแล้วอะแล้วก็เป็นภาพของการฟื้นตัวแล้วก็ภาพรวมอะมันอาจจะแบบเหมือนทำแพทเทิร์นแบบไซด์เวย์ก็ได้นะขึ้นมาหากรอบบนตรงนี้แต่เราอาจจะดูเป้าแบบคือสักประมาณเส้นสีเทาแล้วก็ไปแล้วอะ 2.9 อย่างเงี้ย 2.9 ประมาณ3บาทก็เป็นจุดในการแบบ take profit นะครับรับ 2.6 ถ้าเท่านี้แหละแล้วก็โลเดิมนะครับที่แบบทำไว้ก็คือแถวแถวระดับประมาณ 2.42 นะต่ำกว่าใช้เป็นจุดคัดลอสนะครับก็จะเป็น2ตัวซื้อนะครับที่แบบลงมาแล้วเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวส่วนตัวช็อตเนี่ยก็จะเป็น CBG นะครับที่ราคาก็เหมือนกับว่าชุดนี้มันเหมือนชนเดลต้าแล้วอะเส้น2ระวันแล้วอะนะครับแล้วก็เริ่มพักตัวลงอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ปรับลงนะครับก็น่าจะเป็นภาพของการปรับตัวลงได้ต่อนะครับแล้วก็ช็อตถือได้รายได้นะครับประมาณ69 70บาทแล้วก็ตัวจุดคัดเนี่ยก็อาจจะเป็นสักตัวแนวแถวๆระดับราคาประมาณสัก 71.5 ตรงเนี้ยนะครับเพราะเราเผื่อมันสวิงขึ้นมาเป็น A B C อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ควรสูงกว่าตรงนี้7.5 นะครับต่ำกว่าใช้เป็นจุดคัดลอสแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับ ตัวด้านล่างเนี่ยก็มี 67 แล้วก็ 65.5 ตามแนวรับเลยพี่บัวระดับ 50% แล้วก็ระดับ 61.8% นะครับที่67แล้วก็65บาทก็จะเป็น3ตัวนะครับที่ลองดูในสัปดาห์หน้านะครับซื้อ2ตัวกันกุลแล้วก็ตัวคอมเซเว่นนะครับช็อตตัวหนึ่งก็คือในส่วนของตัว CBT ครับครับผมนะครับนะฮะก็ครบถ้วนนะครับในส่วนของรายการในวันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงทั้งของ3หุ้นแนะนำด้วยนะครับก็ยังใช้กลยุทธ์ผสมผสานเหมือนเดิมนะครับก็คือซื้อ2ตัวแล้วก็ทำการช็อตนะครับอีก1ตัวนะฮะผมก็พี่หยองได้มีการวิเคราะห์ทางด้านของจุดเข้าซื้อนะครับเป้าขายทำกำไรแล้วก็ทางด้านของจุดคลอสเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับหากว่าฟังไม่ทันกันยังไงก็ย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับหรือว่าถ้าจะง่ายๆเลยนะก็คือเข้าซื้อที่ราคาเปิดนะฮะของวันจันทร์นะครับแล้วก็ไปขายที่ราคาปิดนะของวันพฤหัสนั่นเองนะครับผมซึ่งในระหว่างสัปดาห์นะครับเกิดสมมติว่ามีกำไรกันมาบ้างนะครับ 2% 3% นะครับก็อาจจะขายกันไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าลงไปนะครับติดลบไปนะครับสัก 3% นะครับ 4% ก็อาจจะยอมคัทลอสกันไปก่อนดีกว่านะครับดีกว่าที่จะปล่อยให้พอร์ตมีความเสียหายกันมากขึ้นนะครับหรือว่าพอมีกำไรแล้วก็เรียกได้ว่าเก็บกำไรกันเข้ากระเป๋ากันได้ดีกว่านะครับเพราะว่าตลาดผันผวนแรงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับกำไรที่เรามีขึ้นมานะครับก็อาจจะหายวับไปเลยก็ได้นะครับผมก็เล่นนะครับลงทุนด้วยความระมัดระวังกันก่อนนะครับได้กำไรมาก็เรียกได้ว่าล็อกโปรฟิตกันไปก่อนดีกว่านะครับผมนะฮะก็ทั้งหมดนี้คือรายการ Bull All Bear Next Week ประจำสัปดาห์นี้นะครับกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 9:00 นทาง YouTube ของ InnovestX นะครับวันนี้ก็มีการกลับมาเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่หยองที่มาช่วยวิเคราะห์ตลาดให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่หยองครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ